สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีชาว FPS Thailand.com ทุกท่านนะครับวันนี้เราอยู่กับเกมที่ชื่อว่า Point Blank Strike ครับซึ่งเกมนี้เนี่ยเป็นเกมมือถือนะฮะหลายคนอาจจะคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วกับชื่อนี้หรือว่าหน้าตาตัวละครแบบนี้นะครับแต่ครั้งนี้เนี่ยพอร์ตลงมามือถืออย่างเต็มรูปแบบครับแล้วก็เล่นกันอย่างคือไม่มีสะดุดเลยนะครับเดี๋ยวลองมาดูกันครับว่าตัวเกมมันเป็นยังไงบ้างนะฮะอันนี้คือหน้าแรกนะครับผมแอบเล่นตัวติวทอเรียลหรือว่าตัวสอนเล่นในช่วงแรกไปแล้วนะครับหน้าตาเนี่ยซ้ายล่างก็จะมีเรื่องของแบบเมนูหลักเลยแบบว่าพวกการแจ้งเตือนพวก Attendant Log นะครับผมส่วนด้านบนจะเป็นการตั้งค่าครับจะมี Graphic Quality ฮะมี Standard แล้วก็ Low Spec นะครับจะมี Gyro Sensor นะฮะซึ่งก็จะขึ้นอยู่กับมือถือของแต่ละคนว่ามี Gyro Sensor หรือเปล่านะครับผมแล้วก็มี Display Ally Info นะครับเหมือนกับว่าตั้งแบบว่าพวกเพื่อนเราให้เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับผมก็จะให้ปรับ all simple แล้วก็ none นะครับ sound on off นะครับผมเครื่องที่ผมเล่นอยู่เนี่ยเป็น iPhone 6 Plus นะครับซึ่งก็ตกรุ่นไปหลายปีแล้วนะนั่นหมายความว่าคนที่มีเครื่องเจนประมาณนี้ก็เล่นได้ลื่นๆเลยนะครับ spin method ครับผมเลือกที่จะเป็น straight ก็ได้นะฮะผมว่าน่าจะมีเลือกภาษาได้นะครับแต่ว่าผมเนี่ยเล่นภาษาอังกฤษมานะครับ movement เป็น pad type หรือว่า float type นะครับนี่ไม่แน่ใจนะว่ามีเรื่องภาษาหรือเปล่าถ้าไม่มีก็ขออภัยด้วยนะครับแต่ผมว่าเป็นภาษาอังกฤษที่ไม่ได้ยากอะไรนะครับอันนี้สำคัญครับพวกคอนโทรลพวกพรีเซตเนี่ยนะฮะตอนที่ผมลองเล่นเนี่ยเขาจะมีให้เลือกลองปรับซึ่งผมโอเคกับไออันนี้มากสุดเลยนะครับผมอ่านว่าอะไรอากายหรืออากิลประมาณนี้นะครับแล้วก็มีอะไรต่อมาครับเป็นเรื่องของแชทนะครับผมแล้วก็ weapon base ครับอันนี้คือของที่เราเปิดมาได้หรือเลือกมาได้หรือเปล่าใช่เลยนะครับอ๋อไม่ใช่อันนี้ก็คือข้อมูลนี่ครับข้อมูลของปืนต่างๆในเกมนี้นะฮะซีซั่น1นะนี่ครับต้องบอกว่าอันนี้ผมแบบเปิดซิงครับมาเล่นแล้วอัดให้ได้ดูเลยนะฮะคือได้ยินว่ามีเกม Point Blank Strike หรือ PB Strike เข้ามาเนี่ยนะครับนี่ฮะการเปิดกล่องจากเขาเรียกว่าของรางวัลในการล็อกอินต่างๆนะฮะเป็น Desert Eagle เป็นโอ้โห WA ฮะเดี๋ยวดูในเกียร์เราเนี่ยอันนี้เกียร์เราของจริงละนะครับผมได้สนายมา2แบบไปลองใช้นี่ดูเฮ้ยไม่สไลด์ดีว่ะไม่เอาฮะเอาปืนกลก่อนนี่ฮะเอา RP90 แล้วกันนะฮะปืนพกเป็นเมื่อกี้ที่ได้มาเป็น Desert Eagle มีดมีมินิแอคครับมีระเบิดโอเคสโตครับอันนี้คือมีเปิดฟรีวันละครั้งครับได้ปืนพกเก็บเสียงมานะเฮ้ยเรามีเพชรอยู่พันหนึ่งเลยนะครับไหนลองเปิดนี้ดิเอาเลยฮะไม่ได้ AUG เหรอวะเฮ้ย F2000 มาบ่อยๆเนี่ยโอ้โหลูกซองนะเฮ้ย AUG ผมได้ K-Tec มาไหมครับเดี๋ยวก่อนนะกล่องมีให้เปิดแบบนี้10แพ็คอาจจะลองนี้ดินิ่มมันกับการเปิดของนะฮะโอ้โหอันนี้กล่องละเลยนะครับเป็นกล่องละเลยอ่ะกลับไปใหม่นี้ LG เพื่อนดาคุณนอฟดัสไนเกมนี้ยิงง่ายนะครับโหมดที่ผมปรับไว้คือลากเป้าไปคือซูมค้างไว้ครับแล้วก็พอลากเป้าไปโดนเป้าแล้วยิงเลยนะครับนี่คือข้อดีของเกมมือถือนะกระนั้นแล้วยังจะยิงไม่โดนเอานะฮะโอ้โหโอ้โหเอาตังค์ไปซื้อดีกว่าไหมอันนี้คืออัตราการเติมเงินนะครับ69 บาทได้100 เจมบวก30 เจมใน28 วันนะครับผม
179นะฮะได้300เจมบวก100เจมประมาณนี้เนาะอัตราการเติมเงินนะครับ New Dog Tag Renate เงินในเกมนะครับเป็นเงินในเกมเจมนะครับนี่ฮะประมาณนี้เนาะแสดงว่าปืนไม่มีไปซื้อแยกว่ะก็คือต้องอย่างนี้แหละต้องกระหน่ำอย่างนี้แหละนะครับโอเคแล้วเงินเอาไปทำอะไรได้บ้างเงินเอาไปทำอะไรได้บ้างครับนี่คือนักเรียกว่าตัวละครของเราถ้าจะเอนชานนี่แหละนี่แหละเงินทำนี้แหละผมว่าโอ้โหเลเวล3แล้วครับเป็นไวเปอร์เลสนะเอาเจฟไวเปอร์เลสนั่นแหละนะครับผมอันนี้มีแบบเล่นคนเดียวด้วยนะครับเดี๋ยวเราลองดูอันนี้แคลนอ่ะอันนี้คือทั้งหมดของหน้าเมนูนะฮะจะเป็นประมาณนี้นะครับถ้าเราลองกดสตาร์ทเลยก็จะมีทีมเดธแมทนะครับมีเดโมลิชั่นแน่นอนครับเราจะลองมาเล่นทีมเดธแมทกันก่อนเลยชิคเก้นโฟเบียคืออะไรวะชิคเก้นโฟเบียนี่คือในห้องเรานะฮะคนมันน้อยไปลองใหม่แจ่มแจ่มไปนะครับห้องนี้โอ้โหขออภัยครับขึ้นมากลางหน้าจอนานแค่ไหนแล้วไม่รู้นะฮะปึ๊บจะวิ่งนี่คือกดตรงนี้ครับปึ๊บนี่เราใส่อะไรมาเนี่ยออพีนาตี้นี่ครับ Headshot. คือตอนนี้ที่ผมปรับไว้เนี่ยคือเขาเรียกว่าอะไรเป้าโดนตัวแล้วยิงเลยนะครับคือผมไม่ได้กดยิงนะมันจะเปื้อนกระสุนหน่อยแต่ว่ามันโฟกัสแค่เรื่องของการลากเป้าอย่างเดียวนี่แมปเดดแมทนะฮะเป็นเกมมือถือนะครับเกมนี้เห็นแล้วนึกถึง AGเอฟเฟกต์ทุกอย่างเป็นเกม Point Blank นะฮะเกมนี้ Point Blank Style มาเล่นต่อครับเล่นแมตช์ตาหนึ่งก็ไม่ได้นานนะนาที2นาทีผมว่าน่าจะประมาณ 2-3 นาทีประมาณนี้นะครับก็ถือว่ากำลังดีกับการเล่นบนมือถือเฮ้ยเขาเล่นสไนว่ะอยากเปลี่ยนปืนแล้วอะเป็นไงอะเดินไปไม่ได้กระโดดผมกระโดดเฮ้ยใครมันเนียนอยู่ข้างหลังกูบ้างเนี่ยโอ้โหนั่งดิเพื่อนนั่งมันต้องมีฮะเปลี่ยนปืนเนี่ยแต่ผมเปลี่ยนไม่เป็นไอ้รูปปืนข้างบนนี่พาสับสนนะจริงๆคุณจะเปลี่ยนโลโก้ปืนตามสภาพปืนที่เราใช้จริงคือมันเป็น AK แล้วก็นึกว่าเล่น AK อยู่ผมโดนสนายเก็บตลอดเลยครับชื่อเราจะโดนแรนดอมมาคือผมว่าใช้ user Facebook ผมใช้ user Facebook นะครับในการเล่นเนี่ยฮะเสมอนี่คือจบแล้วนะครับแม่งหงุดหงิดละอยากเปิดกล่องอีกนี่คือได้อุปกรณ์3ถึง5เอ้ยโอ้โหแล้วเหมือนแบบเหมือนฟ้าส่งมา SNAUGA 3ครับคือแบบผมก็คิดในใจว่ากูเปิดกล่องสุดท้ายเนี่ยกูขอ AUG เถอะนะ
ขอร้องล่ะนะครับขอนี่ไงพวกการอัปเกรดต่างๆคือใช้เงินทั้งหมดนะครับนี่ enhance ปุ๊บมานี่เลือกปืนที่อยู่ในเกรดเดียวกันคือ3ดาวเหมือนกันเนี่ยคือเหมือนกินปืนกินปืนก็จะได้อัปเกรดลองดูนะผมไม่ใช้อะไรแน่ผมไม่ใช้ปืนพวกนี้แน่ๆครับนี่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 เดี๋ยวนะเอา PSG ออกนี่ครับคอมไบคอมไบน่าจะคอมไบกับปืนแบบเดียวกันนะฮะเดี๋ยวเราลองอัปเกรดเจ๊ไว้อีกหมดแย่แล้วครับไปต่อฮะเดดแมทเช่นเคยมากูมี AUG แล้วแถวบ้านเล็กอักนะฮะแถวบ้านเล็กอักเอ้าโอ้โหอุ๊ยก็จะลากเป้าไปได้ฮะ AUG อักเน้นฮะเฮดช็อตไม่ได้ใส่ฉายาเฮ้ยตัวสไนเปอร์ผมแอบคิดว่าสไนเปอร์เนี่ย OP นะผมคิดว่างั้นนะเพราะว่ามันนัดเดียวตายนะครับยังไม่ได้มีของพิเศษอะไรเฮ้ยโอ้โหโดนยิงหลังครับดูก็ว่าไม่ตายห่าไวจังวะโอ้โหแพ้เสมอกับแพ้ฮะเดี๋ยวเอาใหม่หมุนครับอันนี้หมุนรอโหลดครับ Server not respond เอ้ยเมื่อกี้เห็นดับเบิ้ลแวบๆนะฮะผมยังไม่ได้ซื้อเปลี่ยนชื่ออะไรเลยนี่แหละไปใช้เงินซูรุซูร่ายไงนี่ปะมันอยู่อันนี้ปะอ๋อนี่ไงนี่ไงเปลี่ยนแม่งสดๆตรงนี้เลยครับโอเคมีคนมาใช้ชื่อเราซะอย่างนั้นอะไรคือชิคเก้นโฟเบียวะเดี๋ยวลองดูดิ3 2 1ปืนแต่ละอันที่ได้มาเหมือนจะเป็นปืนถาวรเลยนะไก่หนึ่งตัวผมว่าเราต้องตามหาไก่ด้วยหมดแม่งดูกวนตีกวนตีเฮ้ยเดาว่าต้องตามหาไก่ครับนี่ปะนี่ไง
ถ้าไก่มันจะสู้อะไรเราได้วะตอนนี้ผมใช้โปรแกรม Lonely Skin นะเดี๋ยวนี้มันขึ้นมาให้ Subscribe แล้วใช้ของฟรีของเขาบ่อยๆใช้ตัวดิสกีนเนี่ยแคปเจอร์ตัวหน้าจอ iPhone นะครับแล้วก็ดึงขึ้นหน้าจอคอมแล้วก็อัดเผื่อบางคนสงสัยนะบางทีไปดูคอมเมนต์ย้อนหลังก็มีคือเสียงที่มันร้องมาเนี่ยมันก็ไม่ได้บอกตำแหน่งตัวเองด้วยนุ้ยเอ้าเพื่อนเราจาก5เหลือ3นี่คือมันโดนไก่จิกตายปะเนี่ยเฮ้ยชัดแล้วชัดแล้วชิคเก้นโฟเบียเป็นโรคกลัวไก่นะชิคเก้นโฟเบียเฮ้ยเฮียแล้วอุ้ยโอ้โหกูเก็ตละเฮียไก่ดำเดี๋ยวเฮียเอาเรื่องนะไก่ครับสมควรแล้วมั่งเฮ้ย Triple kill ยิงดิมันคล้ายๆโหมดซอมบี้คือถ้าเกิดเราโดนไก่จิกตายเราก็จะแปลงร่างเป็นไก่ได้นะครับนี่แหละฮะ Chicken Phobia นะครับไป Demolition นะอันนี้คือวางบอมลักวิวนะแบบนี้ผมว่าอนาคตไม่ไกลครับอาจจะมีแข่งเกมพอยต์แบงค์สไตร์นี่ก็ได้นะครับหรือ PB สไตร์ผมเป็นฝ่ายตั้งรับนะครับไม่รู้ LG อันนี้ซูมได้ไหมเฮ้ยโอ้โหมึงมาจากไหนเนี่ยบัตรซบสเปคดูเพื่อนนะเพื่อนกูยืนทำอะไรเพื่อนกูยืนทำอะไรไปฆ่ามันโอ้โหเดินกันเหมือนบอทเลยเว้ยทีมงานกูบางคนเหมือน AFK โอ้โหแล้วโดนโจรเดินเพลินเลยดิเพลินเลยเหมือนเขาเดินเล่นอยู่คนเดียวฮะเอายังไงครับแล้วทำไมโจรเขาไม่วางบอมไม่เข้าใจเนาะกูว่าค้างแล้วออกแม่งทำไมเอา Demolition นะปฏิโทกว่าจะหาห้องเจอดีนะมันเป็นทำแบบนี้ได้นะคือแบบว่าถ้าไม่พอใจห้องเดิมก็ออกเข้าใหม่ออกเข้าใหม่อยู่อย่างเงี้ยในออปชันที่ว่า display align info เนี่ยสมมติถ้านอนไปเนี่ยนี่ครับมันก็จะไม่ขึ้นข้อมูลเพื่อนผมว่าเปิดไว้ดีแล้วนะครับผมนี่ไง language อยู่ในห้องเปลี่ยนไม่ได้แต่ถ้าอยู่เมนูน่าจะเปลี่ยนได้นะครับผมปรับเป็นภาษาอังกฤษไว้หมดวางบอลเหมือนตายแล้วยังบั๊กกันอยู่นะฮะผมว่าเดดแมทเนี่ยมันสุดละ
ณตอนนี้นะเล่นออโต้ไงแล้วแบบถ้าเกิดเป้ามันไม่ตรงมันก็ไม่ยิงมันจะไม่เหมือนกับที่เรายิงเองถ้าเรายิงเองไงเราจะกดพรีไฟได้โอ้โหไม่หมดสักทีเหรอวะนี่มันวางบอลยังไงอะเมื่อกี้ผมก็ไม่รู้นะเอาหน้ามาจุ่มอยู่นานเลยจะได้เพื่อนกูเอ้ามันหมดแล้วไม่ใช่เหรอเออเป็นแล้วเนี่ยหมดบอลมันแปลกๆนะฮะแต่ก็อาจจะต้องรอการแก้ไขเร็วนี้ครับส่วนแมตช์โหมดที่ผมว่าแม่งหนุกสุดแล้วก็คือเดธแมตช์นะฮะย้ายฝั่งมาไม่ได้ใช่ไหมพยายามหาห้องที่มันแบบเต็มๆหน่อยเดี๋ยวก่อนนะครับปึ๊บ preset easy เบสิกโหแบบเดิมดีแล้วได้แมตตอนนี้ได้เก็บเวลได้ทำเควสด้วยครับชาวางเป้าที่หัวนะเมื่อกี้ Chain Killer Headshot Chain Killer Headshot
29วิฮะจะเป็นชัยชนะครั้งแรกของผมแล้วนะครับเน้นเด็ดเท่ชนะครั้งแรกครับนี่ครับประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูอย่างอื่นกันนิดนึงแล้วกันนะครับหลังที่เราเล่นเนี่ยมันจะมีเรื่องของเงินที่เด้งขึ้นมาแล้วก็เควสนะครับผมช่วงแรกๆเล่นๆไปเถอะครับมันก็จะมีเมลบ็อกซ์มีเควสมาให้เราเล่นเรื่อยๆนะครับก็จะได้ของได้ไอเทมต่างๆมากมายไปนะครับนี่ฮะถือว่าเป็นอีกหนึ่งมิตินะครับสำหรับใครที่เป็นแฟนๆ Point Blank อยู่แล้วนะครับผมก็จะสามารถเล่นบนมือถือได้โดยตัวเกมเนี่ยชื่อว่า Point Blank Strike นะครับเสิร์ชในiOS หรือว่า Android ได้เสิร์ช Point Blank ผมว่าน่าจะขึ้นแล้วนะครับนะฮะมีทั้งในโหมดของเรื่องแบบคือส่วนใหญ่จะเป็น 4-4 นะวางบอมเนี่ยจะเป็น 4-4 นะครับแล้วก็เนี่ยวางบอม 4-4 นะครับส่วน Deathmatch ก็อย่างที่เราเล่นเมื่อกี้ก็คือ4-4เหมือนกันนะครับ AI Match ก็คือยิงบอร์ดยิงอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ Chicken Phobia เนี่ยแม่งลุ้นดีนะ Chicken Phobia คือแบบสภาพแบบเละไอ้เหี้ยฆ่าไก่ถ้าเกิดเราโดนไก่จิกตายเราก็จะกลายเป็นไก่แทนนะครับประมาณนี้นะฮะส่วนเกมนี้เครื่องที่มีแรมแค่1กิกก็สามารถเล่นได้สำหรับ Android นะครับผมอย่างที่ผมย้ำไว้เนี่ยคือเครื่องที่ผมเล่นเนี่ยคือ iPhone 6 Plus นะครับเป็นรุ่นค่อนข้างเก่าแล้ว2ปีได้แล้วนะครับก็ยังสามารถเล่นได้ราบรื่นแล้วก็ปรับกราฟิกได้สแตนดาร์ดเลยนะฮะโอเคครับวันนี้ทาง FPS Line ก็คงขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ลาไปที่ Point Blank Strike ครับเกมยิงแห่งยุคเลยก็ว่าได้นะครับที่จะมาเล่นบนมือถืออย่างเพลินๆนะครับสวัสดีครับ